ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรม Inkscape นะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานในการสร้างโลโก้นะครับผมก็จะมาแนะนำการทำงานขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อคราวที่แล้วแนะนำเกี่ยวกับลายเส้นโดยการใช้ตัวดาวตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ดาวบิเซียร์ถ้าอ่านผิดต้องขอโทษนะครับก็จะมาแนะนำการทำตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับก็แนะนำไปทีละขั้นนะครับก็สามารถที่จะไปดัดแปลงสำหรับการทำงานในครั้งต่อไปได้นะครับนะครับครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้ผมจะดีเลทออกไปนะครับครับหลังจากที่เรามาที่ตัวนี้แล้วนะโปรแกรมนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้สร้างวงกลมนะครับก็จะสร้างตรงนี้นะครับจะสังเกตตัวนี้มันไม่เท่ากันอยู่นะครับแล้วก็ปรับแต่งได้นะครับก็เอาที่80นะครับกับ80ก็อยู่ที่ประมาณนี้แต่ถ้าให้ใหญ่หน่อยก็ดีกันนะครับถ้า100นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จำไว้ตัวนี้คือ100นะครับอันนี้ก็ถ้าต้องการเปลี่ยนสีนะครับก็ไปที่ตัว Fill Stroke นะครับแต่ผมอันนี้นะครับโอเคนะครับมันก็มาเลือกตัวนี้นะครับก็คือนะครับเราต้องคลิกที่เครื่องมือ move tool นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาคลิกเพื่อกำหนดนะครับกรอบเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกสีนะครับอันนี้ผมก็จะใช้สีอาจจะไม่เหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับโอเคนะผมจะใช้ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตัววงกลมมาแล้ว1วงนะครับตอนนี้ให้เราทำอีกนะครับอันนี้คือ100นะครับตัวนี้นะครับก็ให้เราสร้างอีกครับตัวนี้กำหนดที่70นะครับเดี๋ยวถ้าใครจะกำหนดให้น้อยหรือให้มากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกที่ตัวเครื่องมือ move tool นะครับแล้วก็มาคลิกในนี้ครับเลือก stroke นะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะให้เป็นสีชมพูนะครับก็โอเคไปนะครับคราวนี้พอได้ตัวนี้แล้วนะก็ให้เรามาที่ตัว edit นะครับ edit ให้เลือกตัว duplicate นะครับหรือไม่ก็ control d ก็ได้นะครับนะcontrol d สัก3ครั้งนะเพื่อจะได้ตัวเนี้ยสัก4รูปนะครับตัวนี้นะครับcontrol d นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็เลื่อนออกนะครับก็จะได้4ตัวนะครับ4ตัวครับ4ตัวนี้นะครับก็ให้เราทำการระบายให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนะครับตัวนี้นะครับเลือกนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้นะครับตัวนึงนะครับนะครับจากนั้นเอาจากนั้นให้เรานำตัวเนี้ยเข้ามาวางนะครับเข้ามาไว้เลยนะครับมาวางไว้ในรูปนี้นะครับนะครับพอมันสังเกตว่าพอมันได้กากบาทนี่ก็คือมันจะได้ตรงเส้นพอดีแล้วนะครับก็ให้เราปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับก็คือมันเครื่องมือเนี่ยมันจะง่ายมากก็คือพอตรงจะมีกากบาทก็คือจบนะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับก็ตัวนี้แล้วก็ให้เราลากคล่อมนะลากครอบเส้นไปนะครับนะครับจากนั้นนะจากนั้น
มันให้แค่ไม่กี่นาทีนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้ถ้าเราคลิกตัวนี้ผมคลิกไว้แล้วนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัว path นะครับแล้วก็ exclusion นะครับตัวเดียว path นะครับเดี๋ยว exclusion นะครับเราจะได้ภาพนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรานะครับให้เราสร้างวงกบขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเอาสีนี้เลยนะตัวนี้มัน100ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็100ต้อง100เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ move tool นี่นะครับเข้าไปแต่เลยผมไม่ได้กากบาทแล้วก็ปล่อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาที่ตัวนี้นะครับคลิกเลยนะเรียบร้อยนะครับสีข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะแล้วแต่เรานะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตลอดเวลาครับแต่คราวนี้ว่าสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังตัวใครตัวมันอยู่นะครับก็ยังตัวใครตัวมันอยู่นะโอเคนะครับมันยังตัวใครตัวมันอยู่ก็ให้เราทำการขีดเส้นคอมเราเสร็จแล้วก็มาที่ตัวออบเจกต์นะครับออบเจกต์มาที่ตัวนี้กรุ๊ปเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะครับมันก็จะไปได้หมดนะครับก็อย่าลืมครับไอ้ตัวพื้นหลังเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รูปภาพเนี่ยเข้ามาไว้ได้นะครับใช้สามารถที่จะใช้รูปภาพเนี่ยเข้ามาไว้ได้นะครับส่วนตัวเนี้ยเราจะตัดแต่งหรือว่าเราจะอะไรก็สามารถที่จะใช้ทําได้นะตัวการใช้ตัวเนี้ยเข้ามานะครับเข้ามาช่วยนะครับตัวนี้นะครับการปรับแต่งก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ในประโยชน์ในงานอะไรนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Inkscape นะครับในการสร้างโลโก้ง่ายๆนะครับในการใช้เครื่องมือที่เขาให้มาเป็นแบบคำสั่งที่ง่ายๆนะครับในการทำงานนะครับวันนี้ผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ